การอภิปรายงบประมาณปี67วันนี้อย่างที่บอกไปว่าก็คาดหวังว่าควรจะมีความเข้มข้นเพราะว่าฝ่ายค้านเองเขาก็เดินหน้าเตรียมจะซักฟอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับโดยการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะครับวาระแรกระหว่างวันที่3ถึง5มกราคมนี้ก็คือเริ่มวันนี้เป็นวันแรกน่าจะมีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัก9โมงครึ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับเปิดสภาเรียบร้อยนะคะทางด้านของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเริ่มประชุมตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับโดยฝ่ายค้านตกลงว่าโหวตไม่เกิน4ทุ่มของวันสุดท้ายคือ5มกราคมเพื่อตั้งกรรมธิการและซึ่งวิปฝ่ายค้านนะครับบอกว่าเตรียมการอภิปรายคือวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้นี่คือชื่อธีมนะครับเพราะว่ารัฐบาลบอกตลอดเวลาว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตต้องกู้เงินมาทำโครงการต่างๆการทำดิจิทัลวอลเล็ตแต่สุดท้ายการกระทำจะสะท้อนออกมาผ่านการจัดทำงบประมาณว่ารัฐบาลมองประเทศมีวิกฤตจริงหรือไม่และเท่าที่ดูเนี่ยฝ่ายค้านเขาบอกว่ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนไปจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากเท่าไหร่นักนะครับคราวนี้มาดูสาระสำคัญหน่อยท่านผู้ชมสำหรับโครงสร้างงบประมาณปี67นะครับมีสาระสำคัญสรุป7ข้อยกตัวอย่างอย่างเช่น1เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี67จำนวน 3,480,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนเนี่ยร้อยละ 9.3 รายจ่ายประจำนะครับที่กำหนดไว้เป็นจำนวน 2,500,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบปี66อยู่ที่ร้อยละ 5.4 ข้อ3คือรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังกำหนดไว้อยู่ที่จำนวน 118,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปี66ร้อยละ100ก็คือ 100% เลยนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือรายจ่ายลงทุนกำหนดไว้เป็นจำนวน 710,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปี66เนี่ยร้อยละ 4.1 นะครับคราวนี้ย้อนไปก่อนอภิปรายจะเริ่มขึ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยท่านก็โพสต์ Facebook นะครับท่านติดแฮชแท็กว่างบปี67ไม่ตรงปก EP1แล้วก็มีการโพสต์ข้อความบางช่วงมีเนื้อหาแบบนี้ครับว่าดูงบประมาณ 3.48 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลเสนอแล้วหมดหวังไม่เห็นอนาคตเสียดายเงินภาษีของประชาชนไม่มีอะไรที่แตกต่างจากงบประมาณในสมัยพลเอกประยุทธ์แถมแย่กว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมีการยกตัวอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นงบกลาโหมและงบกลางที่อยู่ในอำนาจของนายกเพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์ซะอีกนี่ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะครับสำหรับงบปี67นะครับค่ะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าในมุมของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาโต้บอกว่าที่ไม่ตรงปกเนี่ยรอดูก่อนนี่ยังไม่ได้อภิปรายเลยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนเตรียมพร้อมมาอย่างดีแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะโดยคุณเศรษฐาทวีสินค่ะก็ได้กล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพรบ.งบประมาณปี67วันแรกบอกว่าในส่วนของรัฐบาลรัฐบาลแน่นอนมีหน้าที่ในการตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงก็พยายามจะตอบทุกเรื่องนะคะรัฐบาลมีหน้าที่เตรียมงบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติสอบถามจึงไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษและเมื่อคืนก็มีการพูดคุยในพักกันเรียบร้อยดีส่วนที่บอกว่าร่างงบไม่ตรงปกตั้งแต่ยังไม่เริ่มอภิปรายเนี่ยนายกบอกว่าอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามมาว่ายังไม่ทันเริ่มอภิปรายเลยดังนั้นเดี๋ยวขอให้อภิปรายก่อนนะถ้าตรงไหนไม่ตรงปกอยากจะให้ชี้แจงตรงไหนเดี๋ยวรัฐบาลจะชี้แจงเองค่ะขอโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงก่อนหากฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงก็ต้องขอดูว่าเรื่องไหนชี้แจงได้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่บางกระทรวงเขารับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วก็จะให้เขาชี้แจงตรงนั้นไปแต่ตลอด3วันตัวนายกเองบอกว่าจะมาสแตนบายมาชี้แจงแต่ก็ต้องดูว่าบางวันช่วงเวลาไหนจะติดภารกิจไหมคือมีภารกิจ 2-3 นัดในการนัดหมายพบปะนะคะซึ่งฝ่ายค้านเขาก็สะท้อนว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามยื่นกระทู้ถามไปยังท่านนายกแต่ท่านไม่ค่อยมาตอบเท่าไหร่เลยท่านก็ให้คนอื่นมาชี้แจงแทนนะบอกว่าตัวเองติดภารกิจไงคะแต่ว่าครั้งนี้จะพยายามสแตนบายนะคะขณะเดียวกันก็ไม่กังวลว่าจะมีกระทรวงไหนถูกเพ่งเล็งเพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงเตรียมตัวมาอย่างดีรัฐบาลก็มีการจัดเตรียมงบประมาณอย่างละเอียดรอบครอบร่วมกับสำนักงบเรียบร้อยนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีภาพที่สื่อเขาเปิดภาพห้องนอนน่ะบนตึกไทยคู่ฟ้าชั้น2เหมือนกับนี่ที่บอกจะนอนทำเนียบใช่ไหม
เตียงพร้อมแล้วแต่เลิกยังไม่ได้นะวันนี้วันที่3มกราคมท่านนายกบอกว่าเลิกที่จะเข้านอนเนี่ยต้องเลยวันที่7เป็นต้นไปคือวันที่7ได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้สินแสบอกมาใช่ไหมก็ยืนยันว่าคือพร้อมทุกอย่างเตรียมไว้แล้วแต่ว่าวันนั้นก็ยังไม่ได้เข้าไปติดภารกิจหลายอย่างด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงด้วยก็คือเรื่องของกรณีตัวประกันชาวไทยค่ะที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกุมไปนับตั้งแต่มีสงครามกันนายกย้ำว่ารัฐบาลยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ติดต่อเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยอีก8คนเสมอล่าสุดได้คุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยก็ให้ช่วยเจรจากับเครือข่ายช่วยเหลือคนไทยต่อไปยืนยันว่าตอนนี้ทุกคนยังปลอดภัยค่ะครับก็คำแรกที่ตายพูดอ่ะยังไม่ทันอภิปรายเลยก็พูดแล้วก็เดี๋ยวขอพี่ปรายก่อนขอโอกาสก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ตรงไหนหรืออยากให้ชี้แจงตรงไหนยังขาดตกบกพร่องผมเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมที่ชี้แจงครับไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเพ่งเล็งหรืออะไรเพราะผมเชื่อว่าทุกกระทรวงทุกรัฐมนตรีท่านเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับรัฐบาลได้มีการจัดเตรียมงบประมาณกันด้วยความละเอียดรอบคอบทุกคนทุกกระทรวงร่วมกับทางสำนักงบเรียบร้อยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจฟังจากฝากฝั่งของท่านนายกแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามชี้แจงเรื่องของงบปี67ได้ก็ไม่กังวลเตรียมพร้อมมาอย่างดีแต่ว่าขอให้แดกพิปรายก่อนเหมือนกับจะบอกว่าอย่าเพิ่งตั้งแง่รอฟังนะคะครับมาดูทางฝากฝั่งของผู้นำฝ่ายค้านกันบ้างนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเองคือก่อนหน้านี้ก็จะมีเสียงบ่นจากทางฝ่ายค้านมาบ้างว่าเวลาในการเตรียมการน้อยเหลือเกินมีแค่8วันเองติดช่วงปีใหม่อีกจะไปสอบถามผู้รู้ถามนักวิชาการมันก็ติดขัดไปหมดแต่ก็ยืนยันว่าฝ่ายค้านเนี่ยพร้อมทำงานในการซักฟอกงบอย่างเต็มที่นะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกนะครับว่าการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี67เนี่ยนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลเตรียมทำการบ้านมาแล้วเป้าหมายหลักเนี่ยจะดูว่าร่างพรบ.งบประมาณที่จัดใหม่สะท้อนนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่รวมถึงจะสะท้อนสภาวะการทางการเมืองที่เป็นจริงของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่เอาง่ายๆคือตรงปกหรือไม่นะครับซึ่งคุณชัยธวัฒน์ก็มองว่ามีปัญหาหลายส่วนทั้งการประมาณการรายได้ที่น่าจะเกินจริงขณะเดียวกันการวางงบรายจ่ายไม่พอกับรายจ่ายที่เป็นจริงดังนั้นจะเป็นปัญหาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้รัฐบาลชุดหลังมีภาระรายจ่ายนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ไม่ตรงปกเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าถือเป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนซึ่งเห็นตั้งแต่การแถลงนโยบายจนถึงแผนงานกระทรวงและร่างพรบ.งบประมาณฉบับนี้จะเห็นว่าไม่สะท้อนนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะใช้เวลาในช่วง3วันนี้คือ 3-5 มกราคมฝ่ายค้านจะอภิปรายชี้แจงวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการบริหารงานของรัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะใช้เวลาอภิปรายฝั่งละ20ชั่วโมงนะครับสำหรับเป้าหมายวาระแรกเนี่ยเป็นเรื่องการทำให้เห็นภาพรวมของปัญหาใหญ่ส่วนวาระ2เนี่ยจะเป็นการให้รายละเอียดว่าร่างพรบ.งบประมาณตอบโจทย์และคุ้มค่าในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งวันแรกของการอภิปรายนี้เนี่ยจะเน้นพูดถึงภาพรวมด้านของเศรษฐกิจและจบด้วยงานสิ่งแวดล้อมนะครับย้ำว่าจะเน้นเนื้อหาสาระรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องกังวลและไม่ใช่ศึกซักฟอกก็หมายถึงว่าไม่ใช่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ยังมองว่าร่างพรบ.งบประมาณไม่สะท้อนการบริหารเป้าหมายทางนโยบายก็จะไม่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนซึ่งรัฐบาลควรจะทำได้ดีกว่านี้นะครับนอกจากนี้กรณีจะมีการหยิบยกเรื่องคุณทักษิณชินวัตรมาพูดในการอภิปรายครั้งนี้ไหมคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าฝ่ายค้านไม่ได้พูดแต่ฝั่งรัฐบาลอ่ะร้อนตัวไปเองร้อนตัวไปเองฝ่ายค้านไม่ได้พูดเลยว่าจะพูดถึงคุณทักษิณรัฐบาลร้อนตัวไปเองซึ่งยืนยันว่าไม่ต้องกังวลอะไรอภิปรายครั้งนี้คือเรื่องของงบคุณทักษิณไม่ใช่ประเด็นนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าฝ่ายค้านจะไม่ใช้การอภิปรายในครั้งนี้เป็นการตบทรัพย์หรือเรียกรับผลประโยชน์การแบ่งปันงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนดังนั้นในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านแน่นอนว่าจะมีการควบคุมไม่ให้ส.ส.พรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองมีปัญหาและอยากจะเห็นกระบวนการพิจารณางบประมาณตามเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป็นเวทีในการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใดนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับเราก็เตรียมทำการบ้านนะครับประเด็นหลักก็คงต้องพยายามที่จะดูว่าพรบ.งบประมาณที่จัดใหม่เนี่ยนะครับ
สะท้อนหรือยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ตั้งเป้าและก็แถลงไปไหมนะครับนี่ก็คงเป็นประเด็นหลักที่จะตรวจสอบนอกจากนั้นเนี่ยร่างพรบงบประมาณเนี่ยก็คงยังจะสะท้อนสภาวะการทางการเมืองที่เป็นจริงในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ด้วยตอนนี้มีหลายคนมองว่าการจะทำงบของรัฐบาลไม่ตรงปกอะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเห็นชัดเจนนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเห็นในร่างพรบงบประมาณฉบับนี้เราเห็นตั้งแต่การแถลงนโยบายนะครับมาจนถึงแผนงานของรายกระทรวงแล้วก็มาจนถึงพรบงบประมาณฉบับนี้ก็จะเห็นว่าไม่สะท้อนนะครับนโยบายหรือวาระทางนโยบายที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลดังนั้นก็ติดตามกันไปเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะครับทีนี้มาดูเรื่องของบทวิเคราะห์กันหน่อยดีไหมการทำงานของรัฐบาลคือถึงแม้ว่าจะผ่านมาสักแค่เท่าไหร่อ่ะ3เดือนเท่านั้นประมาณ100วัน100วันแต่ว่าในมุมมองของรองศาสตราจารย์ธนพรศรียางกูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายประเมินสถานการณ์การเมืองบอกว่าปีนี้จะร้อนแรงขึ้นแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจะต้องทำทุกวิถีทางเลยนะคะเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สกัดไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลอาจารย์ก็พูดเฉพาะเจาะจงเลยนะคะ คือถึงแม้ว่าเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67จะล่าช้าแต่อาจารย์เชื่อว่าการสร้างผลงานนั้นมันมีเรื่องอื่นที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอย่างเช่นร่างพรบสมรสเท่าเทียมหรือการผลักดันร่างพรบอากาศสะอาดร่างพรบชนเผ่าหรือแม้กระทั่งการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนะคะยกเลิกพรบกฎอัยการศึกซึ่งเป็นการทำงานเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่นโยบายสำคัญที่เชื่อว่ารัฐบาลจะต้องทำให้ได้ก็คือโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าประกาศนโยบายออกไปว่ายังไงก็ต้องสำเร็จเพื่อให้รัฐบาลคุณเศรษฐาอยู่นานที่สุดเพราะถ้าทำไม่ได้อาจจะเป็นเหตุให้ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะผ่านแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการเมืองของเราเนี่ยผมก็ขอยืนยันคำเดิมนะครับว่ายังอยู่ในความคิดแบบเดิมก็คือว่าทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสภาพการทางการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องให้รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับอยู่อย่างยืนยาวมากที่สุดนะครับแล้วเมื่อคุณเศรษฐานะครับมีเป้าหมายนะครับในการที่จะแจกเงิน 500,000 ล้านบาทนะครับก็ต้องผ่านให้แจกให้ได้เพราะถ้านโยบายนี้คุณเศรษฐาทำไม่ได้รัฐบาลก็พังนะครับแล้วถ้าคุณเศรษฐาจะต้องมีอันเป็นไปจากเรื่องนโยบายนี้นำไปสู่การยุบสภานะครับมันก็มีความเสี่ยงที่ผลการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลก็อาจจะถล่มทลายกว่าเดิมอีกนะครับถามอาจารย์ต่อนะคะทั้งเรื่องของการปรับครม.ทั้งคำถามสุดฮิตว่าแล้วนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่าอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนี้เอาเรื่องแรกก่อนที่บอกว่าจะมีการปรับครม.อาจจะมีการนำคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรสลับเข้ามาร่วมครม.ชุดนี้อาจารย์เชื่อว่าการปรับครม.จะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีส่วนคุณเศรษฐาจะเป็นนายกครบเทอมหรือเปล่าอาจารย์บอกเชื่อนะคะว่าจะอยู่เป็นนายกได้ครบเทอมแต่ถ้าสมมุติไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาน่าจะมีแผนรับมืออยู่อาจจะประกาศยุบสภาค่ะในระบอบประชาธิปไตยที่เราเพราะคุณยิ่งลักษณ์ก็คงกลับปีนี้นะครับที่ผมเรียนแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วว่าลุงโทนี่กับคุณยิ่งลักษณ์กลับแน่นะครับแล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาลุงโทนี่ก็ออกมาพักโทษแล้วนะครับก็ถึงคิวคุณยิ่งลักษณ์นะครับส่วนการเปลี่ยนผ่านนะครับจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาก็อยู่ครบเทอมนะครับแล้วเมื่อนั้นนะครับเทอมหน้าก็เป็นหน้าที่ของคุณแพทองธารจะต้องมารับไม้ต่อไปนะครับแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยจะบ่มแก๊สนะครับไปรีบทำให้คุณแพทองธารโตเร็วคุณเศรษฐาก็มีไม้เด็ดครับคือยุบสภาครับเพราะในช่วง40ปีหลังเนี่ยมีนายกไม่ยุบสภาแค่2คนนะครับคือลาออกเนี่ยคือพลเอกเกรียงศักดิ์กับพลเอกชวลิตที่เหลือยุบสภาเรียบครับบทวิเคราะห์ของอาจารย์ธนพรนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเอาผ่านด่านนี้ก่อนเรื่องของพรบ.ร่างงบประมาณนะคะวันนี้จนถึงวันที่5นะคะ